สถานทั้งวงการลูกเกดรีบชี้แจงรูปเที่ยวทะเลร่วมทริปดีจะมาตูมทำเอาแฟนๆที่ติดตามต้องตกใจไปตามๆกันเมื่อหนุ่มอารมณ์ดีดีจะมาตูมเตชินพลอยเพชรได้ออกมาเผยว่าตอนนี้ตนตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้เข้ารับการรักษาทันทีโดยงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่เคยพบเจอหรือใกล้ชิดกับดีจะมาตูมต่างก็ทยอยกันไปตรวจหาเชื้อดังกล่าวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางแบบตัวแม่อย่างลูกเกดเมธินีกิ่งพยอมที่แฟนๆหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้เช่นกันเนื่องจากมีภาพที่เจ้าตัวเพิ่งจะไปร่วมทริปเที่ยวทะเลกับดีเจมะตูมมาหมาดล่าสุดลูกเกดเมธินีจึงถือโอกาสออกมาอธิบายผ่านอินสตาแกรมเมธินีว่าจากรูปนี้ที่เกดได้ไปเที่ยวทะเลตั้งแต่ปีใหม่กับเพื่อนๆและมีดีเจมาตูมอยู่ด้วยทำให้หลายคนเป็นห่วงเกดขอชี้แจงดังนี้นะคะเกดไม่ได้เจอมาตูมตั้งแต่กลับมาซึ่งเป็นเวลามากกว่า14วันอย่างไรก็ตามเกดแคนเซิลงานและกักตัวเองรวมทั้งนั่งไลน์ทำลายตัวเองเผื่อกรณีที่เกดอาจเจอคนที่ได้เจอหรือร่วมงานกับมาตูมหลังจากนั้นค่ะและแพลนที่จะเข้าตรวจโควิดด้วยค่ะหากมีอะไรคืบหน้าเกดจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะยังไงก็ตามขอให้มาตูมหายไวๆด้วยนะจ๊ะพี่เป็นกำลังใจให้ค่ะ พุทธจุ๋ยเผยผลตรวจโควิด-19 โดนยกเลิกงานภายใน5นาทีมันไม่คุ้มเลยถ้าเราประมาทเมื่อทราบข่าวว่าดีจะมาตูมเตชินพลอยเพชรตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางด้านของดีเจหนุ่มพุทธที่ชัยเกษตรศิลป์ก็รีบชวนภรรยาสาวจุ๋ยวรัฏฐยานิงคูหาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อดังกล่าวด้วยทันทีเนื่องจากตนเข้าค่ายมีความเสี่ยงเพราะเพิ่งจัดรายการร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ล่าสุดจุ๋ยวรัฏฐยาก็ได้ออกมาเผยผลตรวจที่เพิ่งได้รับผ่านทางอินสตาแกรมวรัฏฐยาโดยเผยว่าทั้งเธอและสามีผลออกมาเป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด-19 แต่จากนี้ก็คงต้องระวังตัวมากยิ่งขึ้นเพราะเพียงแค่ไม่กี่นาทีที่ทราบข่าวก็สร้างผลกระทบตามมาอย่างมากมายพร้อมทิ้งท้ายให้ทุกคนไม่ประมาทดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีและส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านอีกด้วยจากคลิปโพสต์ที่แล้วคุณพุทธทำงานจัดรายการเจอคุณมะตูม8มกราคมแต่จากไทม์ไลน์คุณมะตูมแจ้งว่าสันนิษฐานว่าจะติดวันที่9มกราคมแกเราสองคนก็ได้เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเมื่อคืนค่ะผลออกมาแล้วนะคะผลออกมาเป็นลบเราทั้งคู่ปลอดภัยไม่ได้รับเชื้อโควิด-19 นะคะแต่ถึงจะทราบผลแล้วยังไงก็คงต้องปฏิบัติตัวในเข้มข้นมากขึ้นเดิมนี้ก็เข้มข้นละนะสะกดจิตต่อห้ามประมาทการตกไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยค่ะครั้งนี้มันน่ากลัวจริงมันเข้าใกล้ตัวและทั่วประเทศขยายวงกว้างเร็วกว่าครั้งแรกมากซึ่งสำหรับเรามันมีผลทันทีที่ข่าวออกเราโดนยกเลิกงานทันทีภายใน5นาทีและคนรอบตัวที่เจอเราก็ดูมีความวิตกกังวลอย่างมากทั้งโทรทั้งไลน์มันไม่คุ้มเลยถ้าเราประมาทตัวเองในช่วงนี้เอาตัวห่างมันให้มากที่สุดซึ่งดีที่สุดเราต้องทำที่ตัวเราเองไม่มีความจำเป็นก็อยู่บ้านใส่แมสตลอดเวลาถ้าจำเป็นต้องออกแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักเจอกันเพื่อนกันก็ต้องรักษาระยะห่างให้มากที่สุดงดการพูดใกล้จับมือกอดกันงดใช้ของเสี่ยงร่วมกันไปเลยค่ะช่วงนี้เป็นห่วงตัวเองให้มากมากนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยเช่นกันขอบคุณสำหรับกำลังใจและความห่วงใยที่ส่งมาถึงเราสองคนนะคะสุดท้ายขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่กรุณาดูแลตรวจให้พวกเราเป็นอย่างดีนะคะขอแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจไปยังอีกหลายๆโรงพยาบาลที่ต้องดูแลคนอีกมากมายด้วยนะคะถึงเสี่ยงแต่ก็ต้องเต็มที่กับงานนับถือน้ำใจมากๆเลยค่ะบีจมตูมเปิดเผยทำลายไปไหนมาบ้างก่อนทราบผลติดเชื้อโควิด -19 พูดจุ๋ยพากันตรวจโควิด -19 อัดคลิปแถลงย้อนทำลายเจอบีจมตูมด่วนดีจมตูมโพสต์คลิปแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด -19 เปิดใจเสียงสั่นขอโทษทุกคนด้วยแก้วณัฐพรเปิดทำลายตนเองหลังเจอกับเจอดีจมตูมแก้วณัฐพรเผยทำลายตนเองหลังทำงานร่วมกับดีจมตูมติดเชื้อโควิด -19 เริ่มกักตัว14วันเป็นที่เรียบร้อยหลังทราบข่าวจากดีจมตูมที่โทรศัพท์มาแจ้งว่าตนเองติดเชื้อโควิด -19 ทางด้านของนางเอกสาวดาวทิกต็อกแต้วณัฐพรที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีการทำงานร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อมาแต้วณัฐพรได้ไลฟ์เพื่อแจ้งข่าวว่าตนเองได้ทำการเริ่มกักตัวแล้วทันทีและได้เข้ารับการตรวจหาเชื้ออีกครั้งอยู่ระหว่างรอการแจ้งผลล่าสุดวันนี้21มกราคมแต้วณัฐพรได้เปิดเผยไทม์ไลน์ของตนเองระหว่างที่เจอดีจมตูมและหลังจากเจอกันแล้วเธอเดินทางไปไหนบ้างโดยบอกว่าวันที่19มกราคมได้เจอกับดีจมตูมช่วงเวลาบ่ายโมงนั่งแต่งหน้าทำผมรับประทานข้าวด้วยกันจากได้ทำงานด้วยการไลฟ์รวมอยู่ด้วยกัน5ชั่วโมงและจากนั้นได้ไปประชุมงานกับเพื่อนที่ร้านโมนาเมนย่านทองหล่อและกลับบ้านต่อมาวันที่20มกราคมตอนเช้า10นาฬิกาได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลรามคำแหงไรท์ทรูจากนั้นกลับบ้านเวลาบ่าย2โรงพยาบาลแจ้งผลเป็นลบและเวลาประมาณ6โมงดีจมตูมโทรศัพท์มาแจ้งผลตรวจเป็นบวกแต้วณัฐพรแจ้งว่าเธอได้ทำการกักตัวเองเป็นเวลา14วันและแยกห้องนอนกับคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยโดยให้ดำเนินการจองโรงแรมเพื่อให้คุณแม่ไปพักเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา5วันในเบื้องต้นและหลังจากนั้นเธอจะไปตรวจหาเชื้ออีกรอบในวันที่25มกราคมพร้อมกับปิดท้ายว่าไม่ได้เจอกับหวานใจไฮโซไนตั้งแต่วันที่19มกราคมแต้วณัฐพรรุดตรวจโควิด -19 หลังใกล้ชิดดีจมตูมเข้าข่ายผู้เสี่ยงติดเชื้อสูงด่วนดีจมตูมโพสต์คลิปแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด -19 เปิดใจเสียงสั่นขอโทษทุกคนด้วยพูดจุ๋ยพากันตรวจโควิด -19 อัดคลิปแถลงย้อนทำลายเจอดีจมตูมดีเจพุทธพุทธิชัยหนึ่งในดาราอีกหนึ่งคนที่มีทำลายได้เจอกับดีจมตูมเตชินที่เพิ่งตรวจว่าทราบผลว่าติดโควิด -19และเพื่อความสบายใจและปลอดภัยของทุกคนล่าสุดดีพุทธได้เดินทางไปตรวจโควิด -19 แล้วพร้อมกับควงภรรยาจุ๋ยวรัฐยาไปตรวจด้วยกันโดยพุทธจุ๋ยได้ออกมาอัดคลิปแถลงเพื่อความสบายใจของหลายคนที่ถามไถ่ทั้งคู่รวมถึงที่มีข่าวที่ออกไปอาจจะมีหลายคนเข้าใจผิดว่าดีเจพุทธนั้นเพิ่งเจอกับดีเจมะตูมแต่จริงๆแล้วดีเจพุทธบอกว่าเจอกับดีเจมะตูมตั้งแต่วันที่8มกราคมคือจัดรายการแชร์ข่าวเช้าด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยจนถึงวันนี้ที่ทราบข่าวว่ามะตูมติดเชื้อโควิด -19 ก็เป็นเวลา12วันแล้วและตามข่าวที่ก็คือดีจะมะตูมน่าจะได้รับเชื้อวันที่9มกราคมส
ึ่งอีก2วันก็จะครบ14วันแล้วโดยดีเจพุทธก็ได้ยกเลิกงานทั้งหมดและกักตัวเองต่อไปและเพื่อความสบายใจก็ได้ไปตรวจเชื้อโควิด-19 แล้วพร้อมกับจุ๋ยด้วยโดยจะทราบผลจากโรงพยาบาลภายในเวลา24ชั่วโมงและทั้งคู่บอกว่าจะมาอัปเดตผลให้ทุกคนได้ทราบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้21มกราคมด่วนดีเจมะตูมโพสต์คลิปแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 เปิดใจเสียงสั่นขอโทษทุกคนด้วยI'm not afraid to die.